ゆがむ誰が勝ち抜けるかどれの邪神どこにあるの果実ここに吹く強く強くสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Villain Ecology ของเหล่าตัวร้ายในคาเมนไรเดอร์ไกมุในพาร์ทที่6พาร์ทสุดท้ายนี้เนื้อหาภายในคลิปอาจมีการสปอยเนื้อหาของภาพยนตร์หรือซีรีส์ที่เอามาเนื่องจากเป็นการรวบรวมข้อมูลเพียงคนเดียวอาจมีการผิดพลาดหรือตกหล่นไปหากเพื่อนๆคนใดทราบข้อเท็จจริงสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับโดยในพาร์ทนี้เราจะพูดถึงเหล่าตัวร้ายจากภาคพิเศษต่างๆกันคาเมนไรเดอร์อีดันอาคาซึกิโทกะจากไกมุไกเด้นคาเมนไรเดอร์ซันเกสึโดยคาดว่าเรื่องราวนี้จะเกิดขึ้นในช่วงตอนที่20ของซีรีส์อาคาซึกิโทกะคนรับใช้ของครอบครัวคุเรชิมะและเพื่อนสมัยเด็กของทาคาโทระโทกะจะเป็นหนึ่งในเด็กที่ถูกใช้เป็นหนูทดลองในสถานรับเลี้ยงเด็กซาวะเมะซึ่งจะถูกดูแลโดยอามากิพ่อของทาคาโทระโดยผลจากการทดลองนั้นมันก็ได้ทำให้เธอมีความสามารถในการควบคุมพืชพันธุ์ของเฮลเฮมได้ตามต้องการและเมื่อเธอได้เติบโตขึ้นโทกะก็จะได้เข้ามาทำงานเป็นสาวใช้ให้กับครอบครัวคุเรชิมะซึ่งมันก็ได้ทำให้เธอกลายเป็นเพื่อนกับทาคาโทระในช่วงเวลานั้นนั่นเองโดยเธอมักจะอบพายแอปเปิ้ลมาให้กับทาคาโทระกินอยู่เสมอๆด้านพลังและความสามารถส่วนสูง197ซมน้ำหนัก90กก.พลังต่อย 14.5 ตันพลังเตะ 17.6 ตันกระโดดได้สูงสุด21เมตรความเร็วในการวิ่งสูงสุด100เมตรต่อ 6.1 วินาทีอาร์มไรเดอร์ที่เข้าถึงได้จากการใช้เซนโกคุไดเวอร์กับ Forbidden Lingo Loxid โดยอาวุธของเธอก็คือซอสวิงเกอร์และ Apple Refresher ดาบและโล่นั่นเองโดยท่าไม้ตายของอีดันจะเป็นดังนี้โทกะจะมีความสามารถในการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมเธอสามารถใช้พลังในการเปิดแคคและควบคุมพืชพันธุ์ของเฮลเฮมมาใช้ในการต่อสู้ได้เป็นอย่างดีโดยอีดันจะปรากฏตัวในวิดีโอเกมดังต่อไปนี้คาเมนไรเดอร์บัตโตบัตโซโทกะจะปรากฏตัวมาพบกับทาคาโทระอีกครั้งหลังจากที่คุโรคาเนทูเปอร์ของอิกดาซิลถูกทำลายเธอได้มาแจ้งถึงเรื่องการตายของอามากิพ่อของเขาและได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกับพี่น้องคุเรชิมะในช่วงเวลาสั้นๆโดยเธอจะได้เข้าไปทำลายผู้คนในอิกดาซิลและได้เข้าโจมตีมิจิและทาคาโทระจนสามารถชิงเมลอนเอเนอร์จีล็อกซีดไปได้ต่อมาทาคาโทระก็จะได้สืบหาจนได้รู้ความจริงเกี่ยวกับสถาบันรับเลี้ยงเด็กซาวะเมะและพ่อของเขาเขาจึงได้เดินทางไปที่แห่งนั้นและณสถานรับเลี้ยงเด็กนี้เองทาคาโทระก็จะได้รู้ความจริงของโทกะว่าเธอคืออีดันและยังเป็นคนที่สังหารพ่อของเขาอีกด้วยเพราะว่าเธอต้องการที่จะล้างแค้นที่ได้ถูกจับไปเป็นหนูทดลองและไม่ถูกยอมรับในฐานะมนุษย์และแม้ว่าทาคาโทระจะพยายามเกลี้ยกล่อมให้เธอหยุดการล้างแค้นแล้วก็ตามแต่โทกะกับเลือกที่จะทำลายทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับอิกดาซิลทำให้ทาคาโทระจะต้องใช้วอเตอร์เมลอนล็อกซีดที่เขาได้รับมาจากเรียวมะก่อนหน้านี้ในการเข้าต่อสู้กับเธอซึ่งทาคาโทระก็สามารถจัดการกับเธอลงได้จนสามารถชิงเมลอนเอเนอร์จีของตนเองกลับมาได้สำเร็จและเนื่องจากโทกะเลือกที่จะเข้ามาต่อสู้อีกครั้งทาคาโทระจึงได้แปลงร่างเป็นซันเกจิชินและเข้าจัดการกับเธอลงได้ในที่สุดโดยในตอนท้ายทาคาโทระเลือกที่จะปล่อยโทกะให้มีชีวิตรอดต่อไปเพราะเขาคิดว่าเธอเป็นเหมือนกับคนในครอบครัวโดยโทกะที่ได้รอดมานั้นเธอก็จะได้รับผลข้างเคียงจากการใช้ล็อกซีดและกำลังจะตายลงซึ่งเรียวมะก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและเข้าจัดการกับโทกะลงในที่สุดคาเมนไรเดอร์ไทยแลนด์อัลเฟดจากไกมุไกเด้นคาเมนไรเดอร์บารอนพ่อบ้านของชาพัวชายผู้มีหน้าตาเหมือนกับไคโตอัลเฟดจะเป็นคนที่ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งที่เขาต้องการแม้ว่ามันจะเป็นการใช้เล่ห์เหลี่ยมก็ตามด้านพลังและความสามารถความสูง208ซมน้ำหนัก118กก.พลังต่อย 18.3 ตันพลังเตะ 21.2 ตันกระโดดได้สูงสุด18เมตรความเร็วในการวิ่งสูงสุด100เมตรต่อ 6.9 วินาทีเจเนซิสอาร์มไรเดอร์ที่เข้าถึงได้จากการใช้เจเนซิสไดเวอร์กับดราก้อนฟุตเอเนอร์จีล็อกซีดอาวุธของเขาก็คือโซนิกแอโร่เหมือนกับเจเนซิสอาร์มไรเดอร์คนอื่นและเนื่องจากผลข้างเคียงจากการใช้งานดราก้อนฟุตเอเนอร์จีล็อกซีดตัวต้นแบบก็ทำให้อัลเฟดนั้นกลายเป็นโอเวอร์ลอร์ดในชื่อไทยแลนด์โด
ดยชุดของไทแลนด์นั้นจะถูกย้อมแมวมาจากชุดของคูลินฉานั่นเองโดยตัวของอัลเฟดจะได้รับคำสั่งจากพ่อของชาพัวให้มากำจัดเขาทิ้งไปแต่เนื่องจากชาพัวได้หลบหนีออกไปก่อนจึงทำให้เขาจะต้องออกตามหาและนำตัวกลับมาโดยเขาไม่รู้เลยว่าก่อนหน้านี้ชาพัวได้ไปสลับตัวกับไคโตและได้ออกไปเล่นอย่างสนุกสนานขณะที่ไคโตที่ได้รู้ถึงแผนการดังกล่าวก็ได้พยายามหลบหนีออกมาด้วยความเข้าใจว่าชาพัวพยายามจะสลับที่กับตนเพราะตนเองไม่อยากตายและเมื่อคิดว่าชาพัวสามารถหลบหนีออกไปได้แล้วอัลเฟดก็ได้จ้างวานให้โอเลนพาตัวเขากลับมาและด้วยความเข้าใจว่าชาพัวคือไคโตโอเลนจึงได้แปลงร่างเป็นบาโวเพื่อที่จะเข้าจัดการกับชาพัวซึ่งชาพัวก็ไม่สามารถแปลงร่างได้อยู่แล้วสุดท้ายชาพัวก็จะสามารถหลบหนีออกมาได้ด้วยความช่วยเหลือของไมและแซกก่อนที่เขาจะถูกพบตัวโดยไคโตและได้พาตัวออกไปต่อมาอัลเฟดก็จะได้เข้าพูดคุยกับเรียวมะถึงการให้เงินสนับสนุนกับเรียวมะโดยตรงเพื่อที่จะแลกกับเซนโกกุไดเวอร์500เส้นที่พวกของอัลเฟดต้องการจะได้รับหากโปรเจกต์ของอาร์คถูกเปิดใช้งานและเมื่อเห็นถึงความทะเยอทะยานของอัลเฟดเรียวมะก็ได้เสนอเซนาซิตไดเวอร์และดราก้อนฟูดเอเนอร์จีล็อกซีดให้ซึ่งอัลเฟดก็ได้นำมันไปใช้โดยที่ไม่รู้เลยว่าตนเองกำลังถูกหลอกใช้ให้เป็นหนูทดลองของเรียวมะอยู่ต่อมาหลังจากที่ไคโตได้สลับชุดและได้บอกถึงแผนการของอัลเฟดให้กับชาพัวแล้วชาพัวก็จะถูกอัลเฟดเข้ามาทำร้ายและได้บอกถึงแผนการที่เขาจะจัดการกับทั้งทาพัวและพ่อของเขาเพื่อที่จะยึดทุกอย่างมาเป็นของตนเองแต่ไคโตก็ได้เข้ามาขัดขวางทำให้อัลเฟดจะต้องแปลงร่างเป็นคาร์บอนไรเดอร์ไทแลนด์เพื่อเข้าต่อสู้กับไคโตซึ่งไคโตก็สามารถพาชาพัวหลบหนีออกมาได้ต่อมาอัลเฟดก็จะได้เข้าไปโจมตีทีมบาลอนและได้พาตัวของแซกไปกับเขาด้วยเพื่อที่จะเรียกให้ไคโตพาชาพัวมาหาตนเองแต่ไคโตก็ได้เดินทางไปเพียงคนเดียวและก่อนที่จะเริ่มการต่อสู้ล็อกซีของอัลเฟดก็ได้เริ่มทำงานผิดปกติแต่เขาก็ยังคงใช้งานมันต่อไปเพื่อเข้าต่อสู้กับไคโตและเมื่อไคโตได้โจมตีไปใส่ล็อกซีของอัลเฟดมันก็ทำให้เกิดการทำงานผิดปกติจนทำให้อัลเฟดได้กลายเป็นโอเวอร์ลอร์ดในที่สุดซึ่งไคโตก็จะไม่สามารถต่อกรกับเขาได้ในตอนแรกจนโยโกะได้ปรากฏตัวขึ้นและส่งฟอร์บิเดนลิงโกะล็อกซีดให้ทำให้ไคโตกลายเป็นบาลอนลิงโกอาร์มและถึงแม้ว่าเขาจะได้รับผลข้างเคียงในตอนแรกแต่ไคโตก็สามารถผ่านมันมาได้และก็สามารถจัดการกับโอเวอร์ลอร์ดลงได้ในที่สุดคาเมนไรเดอร์เซเวอร์คุโดคุไกจากไกมุไกเด้นคาเมนไรเดอร์ในยุคคาดว่าเรื่องราวจะเกิดขึ้นระหว่างตอนที่11ถึง12ของซีรีส์คาเมนไรเดอร์ไกมุคุโดคุไกอดีตหัวหน้าทีมวิจัยของอิกดาซิลที่ถูกคิดว่าเสียชีวิตไปแล้วหลังจากการทำงานผิดพลาดของล็อกซีดที่เรียวมะสร้างขึ้นเป็นชิ้นแรกแต่ในความเป็นจริงแล้วคุไกยังคงไม่ตายเขาเพียงสูญเสียไกเนื้อไปเท่านั้นหลังจากนั้นตัวของคุไกก็ได้พัฒนาระบบเซนโกกุไดเวอร์จนสามารถติดเจเนซิสคอร์เข้าไปได้แล้วเขาก็สามารถแปลงร่างกลายเป็นคาเมนไรเดอร์เซเวอร์ได้ในที่สุดด้านพลังและความสามารถอาร์มไรเดอร์ที่เข้าถึงได้จากการใช้เซนโกกุไดเวอร์ที่ติดตั้งเจเนซิสคอร์เข้าไปแล้วกับซากุโร่ล็อกซีดและบัตออร์เรนล็อกซีดโดยอาวุธของเขานั้นจะมี2 อย่างคือบัตไดไดมารุและโซนิกแอโร่และตัวของคุไกยังมีร่างกายที่เหมือนกับวิญญาณซึ่งมันทำให้เขาสามารถเคลื่อนย้ายไปยังจุดต่างๆได้อย่างตามใจโดยในเวลาต่อมาคุไกจะได้กลายเป็นหัวหน้าของกลุ่มโพธมินที่คุไกได้รวบรวมผู้คนมาด้วยพลังของเขาเองและได้ทำการแจกจ่ายล็อกซีที่มีความสามารถในการควบคุมผู้ถือครองและจะระเบิดออกเมื่อมันเริ่มทำงานโดยคุไกจะได้ส่งคนของเขาไปทำการระเบิดพีชีพใส่เรียวมะแต่มันก็ได้ถูกขัดขวางไว้โดยโยโกะซึ่งในเวลาต่อมาเมื่อเรียวมะและทาคาโทระกำลังออกตามหาเบาะแสอยู่นั่นเองพวกเขาก็จะได้พบกับคุไกที่ได้ปรากฏตัวให้เห็นเพื่อที่จะล่อเรียวมะไปจัดการโดยเขาจะล่อเรียวมะไปเจอกับกลุ่มคนที่พร้อมจะระเบิดพีชีพใส่ตัวของเรียวมะซึ่งเมื่อเกิดการระเบิดขึ้นตัวของทาคาโทระนั้นก็สามารถเข้าไปช่วยเรียวมะออกมาได้ซึ่งมันก็ได้ทำให้เรียวมะนอนสลบอยู่ในโรงพยาบาลสักพักหนึ่ง
ในเวลาต่อมาซิดก็จะสามารถเก็บล็อกซีดมาจากกลุ่มโคดัมทมินได้ซึ่งเขาก็ได้นำมันมาให้กับเรียวมะเพื่อที่จะตรวจสอบจนเรียวมะสามารถตรวจสอบและตามมาถึงที่ซ่อนของคุไกได้ซึ่งตัวของทาคาโทระก็ได้ตามมาด้วยเช่นกันทั้งคู่จึงได้เข้าต่อสู้กับคุไกโดยที่เราจะได้เห็นเรียวมะใช้เซนโกคุไดเวอร์แปลงร่างเป็นครั้งแรกโดยในการต่อสู้นี้มันจะจบลงด้วยการที่คุไกจะถูกทาคาโทระจัดการไปแต่ในความเป็นจริงแล้วครัวของคุไกนั้นยังคงมีชีวิตอยู่ซึ่งเรียวมะที่รู้ถึงเรื่องนี้ดีเขาก็ได้กลับไปเอาเจเนซิสไดเวอร์มาเพื่อที่จะจัดการกับคุไกลงในภายหลังคาเมนไรเดอร์แบ็กบาลอนชูล่าจากไกเด้นไกมุคาเมนไรเดอร์นักเคิลโดยเรื่องราวนี้จะเกิดขึ้นหลังจากจบซีรีส์ชูล่าอดีตสมาชิกทีมเต้นที่จะกลายเป็นทีมบาลอนในภายหลังซึ่งเขาจะถูกไล่ออกไปหลังจากที่ไคโตะได้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าทีมเพราะในตอนที่ไคโตะได้มาท้าแข่งชูล่ากับใช้วิธีสกปรกในการต่อสู้ทำให้ตัวเขานั้นไม่ได้รับการยอมรับจากไคโตะด้านพลังและความสามารถอาร์มไรเดอร์ที่จะเข้าถึงได้จากการใช้เซนโกคุไดเวอร์กับบานาน่าล็อกซีดที่ไม่มีโค้ดโดยเขาจะมีอาวุธคือบานาน่าสเปียร์เหมือนกับบาลอนสรุปง่ายๆเขาคือบาลอนย้อมสีนั่นเองโดยเขาจะมีท่าไม่ตาย2แบบดังนี้โดยตัวของชูล่านั้นจะได้เข้าร่วมกลุ่มโพทามินและได้รับบานาน่าล็อกซีดมาจากคุไกและหลังจากที่อิกดาซิลล่มสลายไปแล้วชูล่าก็ได้สร้างกลุ่มของตนเองขึ้นมาในชื่อนีโอบาลอนกลุ่มคนที่ยกย่องในความคิดของไคโตะแต่พวกเขากลับเลือกใช้วิธีสกปรกต่างๆในการหาต้นทุนและสมาชิกโดยชูล่าจะได้รับมอบเซเวอร์ซิสเต็มระบบที่เอาไว้ใช้กำจัดมนุษย์ที่ไม่ได้เข้าร่วมกับนีโอบาลอนและเนื่องจากเปโกะที่ไปสังเกตการกลุ่มนีโอบาลอนได้หายตัวไปก็ทำให้พี่สาวของเขาอย่างอาซามิหญิงสาวผู้ที่ริเริ่มทีมเต้นและได้ชักชวนให้แซกเข้าร่วมเธอก็ต้องโทรตามขอความช่วยเหลือจากแซกที่ตัวของเขานั้นได้ออกไปตามความฝันในอเมริกาให้กลับมาที่ซาวาเมะซึ่งเมื่อแซกได้เดินทางไปถึงที่อยู่ของนีโอบาลอนแซกก็จะได้รับข้อเสนอให้ต่อสู้เพื่อแลกกับการที่เขาจะพาเปโกกลับไปได้และแม้ว่าแซกจะสามารถชนะการต่อสู้ได้แต่เปโกกับปฏิเสธเพราะเขาเชื่อว่านี่คือวิธีการตามรอยไคโตะในแบบของตนเองซึ่งชูล่าก็จะได้มาชักชวนให้แซกเข้าร่วมกับกลุ่มของตนเองเช่นกันแต่เมื่อแซกปฏิเสธเขาก็ได้ถูกลุมทำร้ายแต่ก็ได้โอเลนเข้ามาช่วยถ่วงเวลาและโจโนอุนจิพาเขาออกมาจนทั้งคู่ได้มิจี้เข้ามาช่วยเหลือเอาไว้ซึ่งมิจี้ก็จะได้มอบเซนโกคุไดเวอร์และคูรุมิล็อกซีดกับมาลอนเอเนอร์จีล็อกซีดไว้ให้กับแซกอีกด้วยต่อมาเมื่อแซกได้มาปรับความเข้าใจกับเปโกอีกครั้งพวกเขาก็ต้องพบว่าอาซามิถูกชูล่าจับไปเป็นตัวประกันแซกจึงได้สั่งให้เปโกไปนำเจเนซิสคอร์มาจากเจเนซิสไดเวอร์ของไคโตะที่เขาทิ้งเอาไว้โดยที่แซกจะเข้าไปต่อสู้กับชูล่าในร่างของคาเมนไรเดอร์นักเคิลแต่เขาก็ต้องพ่ายแพ้ไปโดยการลุมโจมตีโดยคุโรกาเนะทูเปอร์แต่เมื่อเปโกะได้นำเจนเนซิสคอร์มาให้กับแซกแซกก็จะได้แปลงร่างเป็นคาเมนไรเดอร์นักเคิลจิมเบอร์เมลอนอาร์มและได้เข้าจัดการกับชูล่าลงซึ่งสุดท้ายแซกก็จะได้ล้มลงในอ้อมแขนของเปโกะและอาซามิก่อนที่ภาพจะตัดไปที่แซกกำลังพูดคุยอยู่กับวิญญาณของไคโตะและทั้งคู่ก็ได้เต้นด้วยกันก่อนที่ไคโตะจะหายไปปล่อยให้แซกเต้นอยู่เพียงลำพังซึ่งตรงนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าแซกจะยังคงมีชีวิตอยู่หรือไม่คาเมนไรเดอร์ซิลฟี่ซูซูกะมาซาโกะจากไกมุไกเด้นคาเมนไรเดอร์กูริดง VS คาเมนไรเดอร์บาโวโดยเรื่องราวนี้จะเกิดขึ้นหลังจากจบซีรีส์ไปแล้วซูซูกะมาซาโกะเลขาประจำตัวของโจโนอุนจิที่เขาได้กลายเป็นปาติซิเย่ชื่อดังและกำลังหลงระเริงในความสำเร็จของตนเองอยู่โดยที่เขาไม่รู้เลยว่าตนเองกำลังถูกมาซาโกะหลอกใช้ให้ส่งเฮลเฮมฟุตที่กลายพันธุ์ไปทั่วโลกด้านพลังและความสามารถอาร์เมอร์ไรเดอร์ที่เข้าถึงได้จากการใช้เซนโกคุไดเวอร์กับเฮลเฮมล็อกซีด
โดยเธอจะมีอาวุธคือเฮลแคนไม้เท้าที่มีลักษณะเหมือนกับเฮลเฮมฟุตซึ่งเธอจะมีความสามารถในการควบคุมพืชพันธุ์ของเฮลเฮมได้และดูเหมือนจะสามารถทำให้ผู้คนคุ้มคลั่งได้อีกด้วยโดยท่าไม้ตายของเซลฟี่จะเป็นดังนี้โดยเรื่องราวจะเริ่มจากการที่โอเลนเห็นว่าการกระทำของโจโนอุนจินั้นเริ่มห่างไกลจากการเป็นปฏิเสธเย่ที่แท้จริงไปแล้วบวกกับการที่ทาคาโทระได้มาว่าจ้างให้โอเลนไปจัดการกับผู้ที่ส่งเฮลเฮมฟุตที่กลายพันธุ์ไปทั่วโลกซึ่งนั่นก็คือโจโนอุนจินั่นเองทำให้โอเลนจะต้องเข้าไปรีดความจริงออกมาจากปากของโจโนอุนจิแต่ด้วยความเข้าใจผิดจากการที่โอเลนถูกกุลีดงโจมตีก็ทำให้เขาได้ส่งสารท้าดวลไปหาโจโนอุนจิซึ่งเมื่อโจโนอุนจิได้ออกมาเจอแล้วตัวของโอเลนก็ได้เริ่มทำการโจมตีเขาอย่างดุดันและหลังจากที่โอเลนได้แปลงร่างเป็นบาโวเขาก็จะถูกเถาวัลย์จากป่าเฮลเฮมเปลี่ยนให้กลายเป็นบาโวคิงดูเลียนอาร์มและได้เข้าโจมตีทุกคนไม่เลือกหน้าแต่ทาคาโทระในร่างของคูริดงก็ได้ปรากฏตัวออกมาช่วยเอาไว้ซึ่งเขาก็ได้ส่งต่อเซนโกกุไดเวอร์และดงกุลิล็อกซีดให้กับโจโนอุนจิเป็นคนเข้าไปจัด การกับโอเลนส่วนตัวของทาคาโทระนั้นเขาจะเข้าไปจัด การกับมาซาโกที่ได้กลายเป็นซิลฟี่โดยตัวของทาคาโทระนั้นเขาจะใช้ร่างคาชิโดกิอาร์มในการต่อสู้ซึ่งในการต่อสู้ของโจโนอุนจิและโอเลนนั้นตัวของโจโนอุนจินั้นก็จะได้พ่ายแพ้ลงและกำลังตัดสินใจที่จะกินเฮลเฮมฟุตเพื่อให้ได้พลังที่เขาจะใช้ช่วยโอเลนได้แต่วิญญาณของฮาเซก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและเปลี่ยนเฮลเฮมฟุตในมือให้กลายเป็นลิ้นจี่ล็อกซีดก่อนที่ตัวของฮาเซนั้นจะหายไปโจโนอุนจิจึงได้ใช้พลังของลิ้นจี่อาร์มเข้าจัด การกับโอเลนจนเขากลับมาเป็นปกติอีกครั้งส่วนทาคาโทระนั้นเขาก็จะสามารถจัด การกับมาซาโกะลงได้ในเวลาเดียวกันนั่นเองถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ไลค์แชร์เพื่อติดตามผลงานต่อไปกันด้วยนะครับและตอนนี้ช่องของเราก็มีระบบซุปเปอร์แตงที่เพื่อนๆสามารถสนับสนุนแอดได้โดยตรงเลย